กล้องสปีดคราวนี้เราอยู่กับแฟรงเคนนะครับผมสินค้าของแฟรงเคนยังมีให้เลือกอีกมากมายนอกจากหูฟังแล้วก็ยังมีไมโครโฟนรวมไปถึงป๊อปฟิลเตอร์สแตนด์แล้วก็สินค้าอื่นๆอีกมากมายของแฟรงเคนนะครับสั่งซื้อได้ที่ยูกิฟรีดอมสตูดิโอนะครับ0965419799ครับผมยูกิฟรีดอมสตูดิโอห้องอัดห้องซ้อมดนตรีรับทำเพลงเช่าเครื่องดนตรีเปิดเวลาเที่ยงถึง5ทุ่มโทร0965419799ขอบคุณครับยูกิฟรีดอมสตูดิโอสวัสดีครับใหม่สวัสดีปีใหม่นะครับผมสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับก็ขอให้มีความสุขมากครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่คนทำเพลงรีแอคชั่นรีแอคชั่นสำหรับคนรักเพลงครับรักเพลงด้วยนะณโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปีนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นะครับผมแล้วก็ได้ทำมีความกล้าในการที่จะทำสิ่งใหม่ๆในทุกๆวันนะครับก็คิดอะไรทำอะไรในปีนี้ก็ขอให้ทำสำเร็จแล้วกันนะครับหลายๆเรื่องไม่ว่าจะการงานเรื่องเรียนเรื่องความรักแล้วกันโอเคขอให้ดีๆทั้งหมดเลยเอาพี่เทพครับเทพอวยพรก็ไม่มีอะไรมากครับผมว่าปีนี้ก็มานั่งฟังเพลงกับพวกเรานะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้พี่ก้าวช่วงนี้เขาพี่ก้าวออกทัวร์นะครับเพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่ด้วยใช่ใช่สำหรับปู่ทั้งตีก็คือเป็นช่วงอีเวนต์นั่นเองก็วันนี้มากับก็เดอะบีทครับกับเพลง Stamp on It ก็มาเป็นคอนเสิร์ต SM Town Live ทุกวันปีใหม่แล้วอันนี้ก็อัดวันที่1ก็เพิ่งมาแล้วก็อัดเลยดีกันเลยได้ก็เป็นยังไงก็เขาจะคัมแบ็ควันที่16เดือนมกรานี้แต่ว่านี่จะเป็นเหมือนเป็นอะไรนะเป็นคอนเสิร์ตเป็นไลฟ์แรกเป็นไลฟ์แรกก่อนที่จะออฟฟิเชียลอ่ะเอออ๋อคือก่อนออฟฟิเชียลนี่คือเป็นไลฟ์ไลฟ์แรกเลยเฟิร์สลุคเฟิร์สลุคเลยว่าจะเป็นยังไงว่าแต่ละคนลุคแบบไหนอะไรยังไงนะประมาณนั้นโอเคไม่พูดความเสียเวลานะครับผมไปเรียกกับ Stamp on It ของ Got The Beat นะครับผมจาก SM Town Liveทูทัสเซอร์นิทีครับ3 2 1 let's go ข้างหลังมันดีใช่ไหมเนี่ยใช่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 เสื้อขอบตัวเป็นแค่อ๋อคารินเนอร์สวยจังโอ้โหหอมไปไหนนี่เออหอมมากเลยโอ้ยซูกี้โอ้อาหรอแม่น้องหนาวอ่ะน้องหนาวครับผมรักน้องหนาวมากเออพี่ใหญ่โอ้โหชิคแฮกชอบผมทรงนี้เหมือนดีมากอะดูเป็นแบบโคตรไปรุ่นไปทุกทีโอ้โหพี่แขกไม่ไหวจริงโบนี่ก็โอ้โหยังรักษาผมแบบคือยังสวยอ่ะยังสวยแบบสวยเช้งอ่ะถ้าในภาษาเราคือสาวแม่เองไหมไม่แต่ดูว่าแบบเขายังมีสวยไหวนะถ้าสมมติแบบอย่างเงี้ยด้วยวาย
โอ้โหสลับบีทไปมาแบบโคตรโปรเกรสซีฟอันนี้เป็นเบรกแดนซ์เหรอมั้งนี่คือตัวแม่ของแต่ละวงแมนบวกไปลองทั้งเป็นไฟทิ้งนั่นแหละไม่ใช่ไฟใช่เหรอโอ้โหY2K ช่วงนี้เขาแบบวัยรุ่น Y2K มาแรงเหรอผมไม่รู้ว่า Y2K นี่คืออะไรเว้ยมันคือยุค1999ถึง2ข้ามปีไป2000แล้วคนจะวิตกกังวลว่าไอ้ค่าคอมพิวเตอร์มันนับ1999แล้วถ้าไปมันเป็น00มันกลายเป็น1900น่ะแล้วคอมพิวเตอร์มันจะแฮงหรือเปล่าอ๋อ Y2K คือ year 2000อย่างเงี้ยเหรออ๋อคอมพิวเตอร์จะแฮงหรือเปล่าระบบการเงินทั่วโลกมันจะแฮงหรือเปล่าระบบขีปนาวุธแม่งจะลันช์เองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะแบบขนาดนั้นเลยในยุคนั้นเนี่ยอ๋อเหรออันนี้คือเก็บความรู้ของสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า Y2K คืออะไรผ่านในยุคนั้นมาไงพอดีเลยแบบโตมาในยุคนั้นถามหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละคือสิ่งผมจะพูดถึงก็คือผมทรงเนี้ยที่เวนดี้ทำแบบโอ้ยดูแบบจริงเขาทำไว้ทรงนี้ตั้งแต่ปี2019แล้วนะตั้งแต่ไอ้ซิมซาลาบีมเลยอ๋อแต่นี้ดูแล้วแบบแซ่บมากอะแซ่บทั้งวงเขาแซ่บเพราะเขาใส่เสื้อขอบแล้วโชว์ซิกแพคไว้โอ้โหแบบคือหลังๆเทรนดี้ไม่ไหวเลยอะสไตล์ลิตให้ใส่ตัวเป็นสปอร์ตเกิร์ลอะเหรอเพราะว่าซิกแพคมาแล้วมันมีสเตจหนึ่งที่จำรูปนั้นไม่ได้คือกล้ามแขนขึ้นอย่างเงี้ยเลยโจ๊ะเนี่ยสโตโลเชียนไหมเนี่ยเออแบบว่ากล้ามแขนกล้ามท้องขึ้นแบบโอ้นักกล้ามนี่ว่ะเป็นคนไหนพี่เทพเป็นคนไหนสุกิไปวินเทอร์วินเทอร์คือดีผมมองแล้ววินเทอร์คือดีมากชายยอนก็ดีแม่โบก็ดีแล้วก็เพลงพี่รู้สึกชอบกว่าไอ้ตัวเดิมอ่ะแต่ผมชอบที่ว่ามีการใช้โน้ตอื่นมาเป็นใช้โน้ตอื่นเป็นโทนิกอ่ะชอบมากกว่าสเต็ปแบ็คอ่ะชอบมากกว่าเยอะการใช้โน้ตอื่นมาเป็นโทนิกก็คือแบบว่าสมมติแบบอย่างเช่นตอนแรกคอร์ดนี้ใช่ไหมคอร์ดนี้เป็นโทนิกก็คือเล่นเป็นลิฟไปเลยสักพักเปลี่ยนมาเป็นอีกคอร์ดเพื่อเป็นลิฟอย่างเงี้ยซึ่งมันอยู่ในคีย์เดียวกันนะแต่ว่าแค่เปลี่ยนเป็นลิฟตัวนั้นเฉยๆแล้วแบบแค่เปลี่ยนลิทัมมิกด้วยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนฟังเป็นคนละเพลงแต่มันไม่ใช่มันเหมือนแบบแค่มูฟเมนต์อีกแบบนึงเฉยๆแล้วก็ยังคงความ SMที่ว่าแบบขอแต่เพลงนี้ไม่ได้เปลี่ยนมูฟเมนต์ชัดขนาดแบบใช่ NCT หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนชัดขนาดนั้นแต่ว่ายังเลื่อนๆหูอยู่ก็ยังดีแล้วก็มีความเป็นเขาเรียกว่า R&B trap ที่ชัดที่สมูทกว่า step back มันจะเหมือนแบบtrap แบบ hot beat หน่อยๆแต่มันก็แต่คนเขาวิจารณ์เรื่องเนื้อหาเยอะซึ่งเราไม่รู้ว่าเพลงนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าไม่ได้อ่านภาษาบาลีไม่ออกไงแต่ว่าในความรู้สึกชอบกว่ามากๆแล้วก็ใครที่จะกำลังจะติดตามฮอตบีทก็วันที่16เดือนนี้ก็จะเป็นคัมแบ็คพร้อมมินิอัลบั้มเลยใช่ก็น่าจะมี
มินิโนมอมอย่างน้อยก็น่าจะ5เพลงแหละนะลงในทุกสตรีมมิ่งแน่นอนใช่ใช่ไปฟังกันได้อย่างน้อย5เพลงอย่างมาก6เพลง7เพลงอะไรเงี้ยนะประมาณโอเคครับไงก็ฝากก็อตบีทไว้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นเทียร์ของทางพี่กิมันคือการรวมสุดยอดของเทียร์นั้นๆฝากก็อตบีทไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากให้เรารีแอคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปเรียกเลยแล้วก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้นะฮะเราก็มีช่องทางการสนับสนุนใน description แล้วก็ในพินคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่กับเพลง reaction reaction สำหรับคนรักเพลงวันนี้ลาไปก่อนเจอกันบ๊ายบายบูบูซิวว้าว